อันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเห็นเลขยกกำลังนะคะอยู่ในรูปแบบนี้หน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเนี่ยมันมีสูตรนะคะก็คือให้ทำเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะทีนี้สามารถที่จะแปลงออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าอีกกรณีหนึ่งเห็นอยู่ในรูปของ a b นะคะบวกหรือลบกับ AC อย่างนี้เราสามารถที่จะดึงตัวร่วมได้คือเห็นว่าตัว A เนี่ยเป็นตัวร่วมเห็นไหมคะเราก็ดึง A ออกมาเลยเฉยๆได้เลยแบบนี้นะคะข้างในเหมือนเดิมเนี่ยทำแบบนี้ได้นะคะลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่า 1,001 ยกกำลัง2ลบด้วย999ยกกำลัง2นะฮะส่วนด้วย101ยกกำลัง2ลบด้วย99ยกกำลัง2เห็นไหมคะตัวนี้มันจะเข้าสูตรข้อแรกนะคะเราก็เอา1001ลบ999คูณกับอะไร1001บวกด้วย999นะข้างล่างก็เหมือนกันนะฮะก็แยกเป็น101ลบ99คูณกับ101บวก99ถ้าทำแบบนี้ออกมาก็จะได้ค่าออกมาเท่าไหร่99แล้วก็999แล้วก็เป็น1000 1001ก็คือ2ใช่ไหมคะคูณกับอะไรคะตัวนี้บวกกันก็เป็น2000ใช่ไหมคะข้างล่างตรงนี้ลบกันก็ได้2บวกกันก็ได้200นะตรงนี้ก็ตัดได้เลยส่วนอันนี้ก็ตัดนะเหลือ20นะฮะข้างล่างมี2ด้วยนะเพราะงั้นก็ตัดก็เหลือ10นะฮะเป็นคำตอบ